วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามโอ้โหที่หลายคนอาจจะเป็นและหาสาเหตุไม่เจอเวียนหัวบ่อยๆนะครับโอ้โหถึง2เดือนมาแล้วทีเดียวนะครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกแบบหน้ามืดด้วยนะครับผมก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอาการเวียนหัวที่เขาเป็นอยู่นะครับกับการที่เขาไปตรวจมาแล้วเจอแค่ว่าไขมันในเลือดสูงผิดปกตินะครับคงต้องมาถามคุณหมอแล้วล่ะครับว่า2อาการนี้มันเกี่ยวข้องกันได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเวียนหัวเพราะไขมันในเลือดสูงคุณหมอเคยเจอแบบนี้ไหมครับซึ่งดูแล้วคงไม่น่าจะค่อนข้างไม่เกี่ยวกันนะคะคเพราะว่าน่าจะเกี่ยวที่ความดันมากกว่าการที่เวียนหัวของเขาน่าจะนอนน้อยพักผ่อนน้อยมีเรื่องเครียดหรือปัจจัยอื่นๆมากกว่าแต่ที่ความดันเขาก็ยังปกติแต่ที่ความที่ไขมันเขาสูงเนี่ยก็ปัจจัยน้อยที่ทำให้เวียนหัวนะคะถ้าเกิดว่าไขมันสูงแล้วไปทำให้ถึงขนาดว่าเวียนหัวเนี่ยไขมันสูงน่าจะไปบล็อกที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจนไปถึงขนาดเป็นสโตรกแล้วไปบล็อกจนหลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอน่าจะมีอาการเดินเซเวียนหัวจนตาพร่ามัวคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในร่างกายต้องมีเลยอ๋อเหรอครับคอเลสเตอรอลนี่คือไขมันเป็นสิ่งที่ดีในร่างกายเอาไว้เป็นส่วนประกอบของเซลล์สมองเซลล์ต่างๆต้องมีคอเลสเตอรอลเป็นตัวสร้างพื้นฐานในการสร้างฮอร์โมนของร่างกายแต่ต้องมีระดับเดียวไม่ใช่ว่ามีเยอะแยะมากมายถ้ามันสูงเกินไปมันจะไปอุดตันหลอดเลือดหลอดเลือดขึ้นสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดต่างๆมันทำให้หลอดเลือดนั้นตีบหลอดเลือดแข็งตัวเราต้องรู้ก่อนว่าคอเลสเตอรอลในร่างกายเรามีกี่ชนิดดีกับชนิดไม่ดีถ้าเกิดว่าคอเลสเตอรอลองค์รวมเนี่ยต้องไม่เกิน200ของเหมือนกับน้องก็ส่งมาต้อง400กว่าเป็นเท่าตัวเลยอันนี้ก็มากเกินไปแล้วมากเป็นเท่าๆเลยสมมติคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ไขมันอุดตันหลอดเลือดแต่ถ้าคอเลสเตอรอลตัวดีสูงๆยิ่งดีเพราะคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันจะไปจับไขมันตัวไม่ดีเนี่ยออกไปจากเซลล์ในร่างกายไปทำลายที่ตับไขมันในร่างกายก็จะน้อยลงคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยคือ HDL ยิ่งสูงยิ่งดีอันนั้นคือยิ่งเกิน60ยิ่งดีซึ่งคอเลสเตอรอลตัวดีมาจากไหนล่ะก็จากเราออกกำลังกายหรือกินอาหารที่มีไขมันตัวดีพวกอะโวคาโดถั่วที่มันมีไขมันตัวดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดพวก LDL นี่คือไขมันที่เป็นน้ำมันมาจากสัตว์งั้นบางคนบอกว่าฉันผอมฉันแทบจะไม่ได้กินเลยนะหมอแต่เจาะเลือดทีไรไขมันก็สูงกรรมพันธุ์ไขมันก็สูงเพราะว่าตับสร้างเองจริงไหมครับตับสร้างเองอันนี้ต้องระวังก็จะเป็นแบบว่ากรรมพันธุ์มาสูงแทบจะไม่ค่อยได้กินอะไรกินก็น้อยแล้วแท้จริงคือตับสร้างเองมาเป็นส่วนใหญ่นั้นก็ต้องระวังที่จุดนี้ด้วยแต่ถือว่าถ้าตับเราสร้างผิดปกติแล้วแต่เราก็ยังกินมากอยู่ก็ไม่ได้กันเราก็ต้องพยายามลดเท่าที่เราลดได้เราทำได้แล้วก็ถ้าเกิดจุดนั้นตับเราสร้างผิดปกติเราก็ต้องไปใช้ยาทางการแพทย์ช่วยทำไมมันถึงเสื่อมมันเป็นธรรมชาติพระเจ้าก็ตอบไม่ได้นะคะทีนี้ที่มันเสื่อมเนี่ยท่านทราบหรือไม่ว่าเราพูดได้การเสื่อมก่อนแล้วกันนะคะร่างกายของเรามันเสื่อมไปอย่างแต่ร่างกายเราก็ธรรมชาติของร่างกายก็คือมีการซ่อมแซมตัวเองโดยการแบ่งตัวเซลล์นี่ที่มีชีวิตเนี่ยมันสามารถแบ่ง1เป็น2 2เป็น4ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ไม่อย่างนั้นมันไม่โตเป็นตัวเป็นตนได้นะคะถ้ามันเสียแล้วมีการซ่อมแซมเนี่ยน้อยลงกับการที่มันสูญเสียมากกว่าฉะนั้นเราถึงได้ต้องแก่ต้องเสื่อมต้องเสียต้องตายเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่คงกระพันเซลล์ของเรามันก็ต้องเสื่อมสลายไปอวัยวะเนี่ยเราซ่อมเนื้อในของมันคือเราเปลี่ยนอวัยวะโดยเปลี่ยนเนื้อในมันแข็งแรงขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปเอาอวัยวะอื่นมาใส่อวัยวะเราถ้าเป็นไปได้ที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยรีบซ่อมเสียให้เขาช่วยตัวเองขึ้นมาได้โดยไม่ต้องเป็นภาระนะแล้วที่ยังไม่เป็นก็อย่าให้เป็นก็ให้อยู่อย่างน้อยก็เฝ้าบ้านคอยดูทักทายลูกเต้าเป็นกำลังใจของลูกหลานในอยู่กับบ้านใครที่สนใจแนวทางการดูแลร่างกายด้วยแนวทางเซลล์ซ่อมเซลล์หรือกำลังมีปัญหาสุขภาพที่แก้ไม่ตกอยากให้ลองไปฟังงานสัมมนาสุขภาพนี้กันค่ะศูนย์ชีวบริกุลแห่งเอเชียขอเชิญร่วมงานสัมมนาสุขภาพในหัวข้อเรื่องการดูแลร่างกายด้วยแนวทางชีวบริกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์เป็นการดูแลร่างกายแบบโฮลิสติกองรวมโดยภายในงานนี้จะพบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพตามแนวทางชีวโมเลกุลการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแนะนำการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงภูมิแพ้
ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยพาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-874-0980-4 และ092-247-1120-9ค่ะ